สวัสดีพี่น้องครับผมตอนบ่ายครับวันนี้ท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านครับ วันนี้วันเก็บงานครับผมเสร็จสรรพเรียบร้อยลงไปนะครับเหลือแต่ใส่ท่อวางท่อครับเก็บงานแล้วครับเรียบร้อยลงไปครับใส่ท่อครับวางท่อลูกมีฟางใส่ท่อแล้วครับเดี๋ยวแต่ตัวนี้ครับสระลูกใหญ่2ลูก งานดีครับงานดีได้ขั้นคู่ขั้นเหมือนไงครับหอดห่วยมับเลยหลายๆคนก็อยากถามรู้ว่าอยากรู้ว่าราคามันเท่าไหร่ครับราคาที่ทำเนี่ยแสนต้นๆครับผมตัวนี้ไม่แพงนะได้งานเยอะครับแปลงนี้เนี่ยทำอยู่ที่นี่ก็8วันนะครับ8 9มื้อนี้แหละพี่น้องมันทำแถมให้ลูกค้าไปเยอะเลยครับเนี่ยปกติตัวนี้นะครับมันจะกว้าง30คูณ30นะครับแต่ที่ของเจ้าของนะครับของเจ้านี่ครับมันเป็นที่ข้างบนจะเล็กๆครับผมมันจะบานออกมาเรื่อยนะครับบานออกมาเรื่อยเห็นไหมบานออกมาตรงนี้มันจะบานครับพอมันบานแล้วเป็นไงครับถ้าเราวัด30คูณ30นะครับมันจะมาอย่างนี้ครับนี่มันจะตรงมาอย่างนี้นี่ก็จะตรงมาอย่างนั้นครับมันจะทำให้คันคูนี่มันไม่เต็มพื้นที่ครับมันจะไม่เต็มพื้นที่มันจะคันคูมันจะเยอะนะครับสระมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ผมก็เลยวัดให้นะครับวัดให้ลูกแรกนะครับ30ฝั่งโน้น30นะครับส่วนฝั่งขอบชิดทางนี้นี่ประมาณ36ครับ30 36ส่วนด้านข้างก็30ครับลูกนี้ครับทีนี้36ครับฝั่งโน้น36ฝั่งทางนี้นี่ประมาณ40เนี่ยพี่น้องฝั่งทางนี่เกือบ40ครับฝั่งทางนี้ครับจะบานออกครับกำลังกวาดดินออกจากคันคูครับคันคูนาของ
มันเป็นแดนครับเนี่ยมีปัญหาทุกครั้งเลยคันคู่แดนครับเจเวนท่านออกเสียงเมื่อนั้นว่าแคปเทอร์ลีล่าเจเวนว่าปิ้วเป็นรถขุดตราแคปนี่ครับเวลาปัดอย่างนี้แรงครับแคปสวิงนี่แรงครับว่างวันไหนเดี๋ยวทำมุกกี้ใหม่เอาก็เหลือแต่วางท่อครับวางท่อใส่คันคูคันนี้ครับเจ้าของนาแปลงข้างๆนี่ครับอยากให้เราเห็นให้เห็นรอยคันคูนี่ครับเอาฮะกูได้ก่อนนะโอเคครับสาวท่อข้อสอยางมาเบิ่งงานครับเพราะว่าเจ้าของที่นะครับจะทำโครงการเกษตรนะครับผมสาวท่อข้อสอก็เลยมาดูด้วยครับคงจะเป็นเรื่องการโครงการนะครับโครงการที่ต้องยื่นอาจจะกู้นะครับกู้ธกส.เลี้ยงปลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าขุดบ่อโครงการขึ้นแบบนี้แล้วก็สามารถยื่นกู้ได้เหมือนกันอ
เก็บขับบันเป็นดันบ่อึดมองยู่นะตัวนี้ก็เป็นสระเก่าครับจะรื้อใหม่นี่แหละเราจะได้ทำชั่วโมงตรงนี้แหละครับสลบขอบคุณที่รับชมกันครับผมมาติดตามชมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ